็รวมกลุ่มกันอยู่นะครับต่อมือคุณครับได้สี่ตัวครับหนึ่งเล้าครับตัวที่สามเล้าหนังเล้าครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละไม่ถ่ายตัวหนึ่งไม่ถ่ายตัวหนึ่งไม่ถ่ายตัวหนึ่งถ่ายไปตัวหนึ่งไม่ถ่ายไม่ถ่ายที่บ้านผมครับทำปลาเป็ดไข่ครับผมก็ช่วยมาตั้งแต่7 ขวบแล้วครับไล่เป็ดเทอาหารเก็บไข่ตอนเช้าคัดเบอร์เราจะมีทำไข่เค็มแล้วทำขนมครับอย่างไข่เป็ดก็มีหลายขนาดครับมีเบอร์20 21 22 23แล้วก็24ครับคัดด้วยน้ำหนักครับถ้าจันถึงสุดที่มีเรียนครับผมก็จะทำเช้าแล้วก็กลับมาตอนเย็นครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์หรือปิดเทอมก็ทำทุกวันครับแรกผมก็ให้แม่สอนครับแต่ตอนหลังๆผมทำเองได้หมดแล้วครับทำงานก็สนุกดีครับได้ตังค์ด้วยได้เล่นกระเป็ดด้วยครับแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่ด้วยครับพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับเล้าเป็ดของเราตื่นและนี่คือสถานที่ที่เราจัดเตรียมโจทย์เพื่อท้าทายน้องฟลุ๊กครับโอ้บรรยากาศดีเราทำเล้าจำลองครับคนนี้ใครลูกพ่อนำเป็ดมาให้นะครับนี่คือหยอกล้อกันนะครับหัวใจสำคัญเนี่ยคนจะต้อนเป็ดต้องทำยังไงลูกถึงจะพาเขาไปจุดที่เราต้องการได้ไล่ครับแต่ถ้ามันไปทางนี้ก็ไล่ครับเราตีเขาไหมลูกไม่ตีครับสิ่งที่เราทำคืออะไรครับใช้ไม้เขย่าครับนี่คือมัดถุงพลาสติกครับโจทย์นี้เป็ดจำนวน8ตัวครับโอ้นี่อยู่ตามที่กันซะแล้วแต่ความยากครับโอ้เป็น8ตัวเนี่ยครับเขากระจายอยู่เต็มพื้นที่ครับลูกต้องไปต้อน4ตัวไปทางซ้ายไปที่เราเอ4ตัวไปทางขวาไปที่เราบีครับยากไหมพี่กอล์ฟยากอันนี้ยากพี่กอล์ฟยากยังไงพี่กอล์ฟอธิบายคือความยากของเป็ดเนี่ยเขาจะมีตัวผู้นำถูกไหมครับก็คือถูกไหมฟุ๊กถูกครับพอไอ้ตัวนี้นำอีที่เหลือมันจะตามทีนี้เนี่ยทำมันยากตัวที่ว่าเราก็จำไม่ได้ว่าอีตัวไหนเป็นผู้นำไงคือถ้าอีนำมันเข้าไปนี่แล้วอีสี่ตัวมันไม่มานี่มันจะแบบคืออีนี่จะตามมาสี่ตัวบางทีอีกสองตัวตามมาก็จะเป็นหกแล้วต้องไม่ลืมว่านี่คือเล้าใหม่นะครับที่รายการตั้งขึ้นมาค่ะยากนี่คือความยากครับโจทย์นี้เราท้าทายน้องฟลุ๊กที่เวลา60วินาทีเท่าเดิมครับแต่ความยากยิ่งยากกว่าเดิมเยอะครับยากกว่าเดิมครับเอาละครับมาลุ้นกันว่าโจทย์นี้จะเป็นอย่างไรครับเริ่มจับเวลาครับไปแล้วครับเปิดเล้าครับเปิดแล้วตอนนี้เขารวมกลุ่มกันอยู่นะครับนี่ไล่ไปทางขวาครับไปลูกไปขอบคุณด้วยไปยังไงหนึ่งสองสามอีกตัวครับอีกตัวไปแล้วก็เข้าไปเป็นอย่าดื้อสิลูกได้ครับได้สี่ตัวครับอีกหนึ่งเล้าครับนี่มารอแล้วครับมารอเฮ้ยเจ๋งว่ะสองตัวครับตัวที่สามจะกลับเล้านั้นครับตัวนี้แหละตัวสามตัวหนึ่งหายไปตัวหนึ่งเอ้าตัวสองอยู่ตรงนี้เวลาครับไป
เฮ้ยเฮ้ยดูเวลาครับเร็วพี่เฮ้ย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 เกือบครับชื่นชมฟลุ๊กมากเลยอะลูกว่าหนูสนุกกับมันอะแล้วพอหนูได้ทำซ้ำๆองค์ประกอบความสำเร็จมาเริ่มก่อแล้วนะลูกหนูเพิ่มตัวสุดท้ายคือลองศึกษาเยอะๆเรียนรู้จากคุณพ่อแล้วลองเอามาศึกษาที่อื่นเขาทำยังไงกันประยุกต์ตัวนี้แหละจะทำให้หนูสามารถเป็นเกษตรกรดีเด่นที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรอื่นๆที่ดูแลเลี้ยงเป็ดอยู่ให้พัฒนาไปได้อีกนะครับครูฝากไว้นะลูกนะตั้งใจทำรักมันแบบนี้ฝึกฝนศึกษาหาความรู้เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ